เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันเมล็ดเม็ด2ก็รบกวนกดติดตามกด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพคลิปนะครับสวัสดีพี่น้องชาววีทุกท่านนะครับวันนี้ผมการเรียนเกมเมอร์นะครับก็จะมาแนะนำนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับที่มันสามารถแก้ทางฮีโร่ใหม่เมจสุดโกงที่มีชื่อว่าดาร์ซี่ตัวนี้ได้เพราะว่าโปรเพลเยอร์หลายคนนะครับออกมายอมรับเลยว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับมันโกงนะมันโกงมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นดาร์ซี่มาหลายตานะครับทำให้รู้ว่าฮีโร่ตัวไหนนะครับที่สามารถแก้ทางตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตัวแรกกันเลยครับมาที่ตัวแรกนั่นคือรูทนะครับฮีโร่ตัวนี้สามารถแก้ทางดาร์ซี่ได้นะครับสมมุติว่านะครับดาร์ซี่มันอันติใส่เรานะครับแล้วเราตกเป็นเป้านะครับเราสามารถกดอันติสวนกลับไปนะครับมันจะลบล้างสถานะของอันติของดาร์ซี่ได้นะครับผมได้ทดลองมาแล้วนะครับสำหรับลูกตัวนี้ก็สามารถแก้ทางดาร์ซี่ได้ครับสมมติเราลบล้างเสร็จเราก็วิ่งชนใส่มันเลยนะครับสำหรับลูกตัวนี้ก็ถือว่ามีดาเมจอันหนักหน่วงนะครับในการทำความเสียหายแก่ดาร์ซี่นั่นเองนะครับก็สามารถแก้ทางได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปเลยครับมาต่อที่เชฟฟิราขึ้นบ้านนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถกันอันติและสกิล1 2 3ของดาร์ซี่ได้นะครับสมมติว่าดาร์ซี่อันติใส่เรานะครับแล้วเราอันติสวนกลับไปนะครับเราก็จะไม่โดนสถานะผิดปกติต่างๆของดาร์ซี่นะครับและยังสามารถนะครับหลบการโจมตีในการทำดาเมจของสกิล2ของดาร์ซี่ได้นะครับเมื่อเรากดใช้อันติของเชฟฟิรานะครับมันทำให้ฮีโร่ตัวนี้สามารถแก้ทางดาร์ซี่ได้นั่นเองนะครับก็ลองไปลองกันได้นะครับผมได้ทดสอบมาหลายตาแล้วก็เจอมาหลายตานะครับมันไม่โดนสถานะอันติแล้วก็สกิล2นั่นเองครับลองไปใช้กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวถัดไปกันบ้างมาที่มาจากันบ้างนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถลบล้างอันติของดาร์ซี่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการหลบสกิล2นะครับแล้วก็สกิลอันติของดาร์ซี่ได้นะครับเพียงแค่ทุกท่านใช้อันติเท่านั้นก็สามารถหลบการโจมตีหลบดาเมจของดาร์ซี่ได้แล้วนะครับสำหรับมาจาตัวนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะครับลองไปเล่นกันได้ถ้าเจอไอ้พวกดาร์ซี่ในการลงแรงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวถัดไปเลยครับเอามาต่อที่ฮิวก็อตกันบ้างนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถลบล้างอันติของดาร์ซี่ได้นะครับเพียงแค่ท่านใช้อันติแล้วเข้าไปประจันหน้ากับดาร์ซี่เลยนะครับเป็นฮีโร่อีกตัวนะครับที่สามารถสู้กับดาร์ซี่ได้นะครับเมื่อเรากดใช้อันติมันก็จะลบสารนะผิดปกติทุกอย่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอันติของดาร์ซี่แต่ว่ามันจะยังโดนดาเมจนะครับไม่ได้ลบ 100% แต่ว่ายังโดนดาเมจอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในการเข้าไปฆ่าดาร์ซี่นั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปก็ตัวนี้ไปดูฮีโร่ตัวถัดไปเลยครับมาต่อกันที่ชาร์กหน้ากันบ้างนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็สามารถลบล้างสถานะผิดปกติของดาร์ซี่ได้นะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับมีสกิลตัวในการลบสถานะผิดปกติทั้งหมดออกจากตัวนะครับเรายังมีอันติที่สามารถพร้อมต้านสถานะผิดปกติทุกอย่างนะครับและทำให้พันธมิตรสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ฮีโร่ตัวนี้มันน่าจะแก้ทางดาร์ซี่ได้นะครับสำหรับชาร์กหน้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปเลยครับมาต่อกันที่อลิสกันบ้างนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์กับทีมเป็นอย่างมากเพราะว่าไอ้อลิสนี้นะครับสมมติว่าทุกท่านเจอดาร์ซี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วดาร์ซี่อันติใส่แครี่ของฝั่งเรานะครับแล้วล็อกฝั่งเราไว้เราสามารถใช้อันติของเจ้าอลิสนี่นะครับใบดาร์ซี่ได้นะครับทำให้มันไม่สามารถใช้สกิลพุ่งเข้ามาหาแครี่หรือใช้สกิล2กำจัดแครี่ของเราได้นะครับก็เป็นประโยชน์กับที่มีอย่างมากในการมีส่วนของอลิสตัวนี้นะครับผมเจอมาแล้วนะครับรำคาญมากนะครับสำหรับฮีโร่เด็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวถัดไปเลยครับต่อที่เลเตอร์กันบ้างนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถแก้ทางดาร์ซี่ได้ดีนะเพราะว่าอันตีของอลิสเตอร์นะครับมันจะทำให้ดาร์ซี่ไม่สามารถใช้สกิลหนีหรือวาร์ปไปที่อื่นได้นั่นเองนะครับเป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่สามารถแก้ทางดาร์ซี่ได้ดีสมมติว่านะครับฝั่งตรงข้ามเป็นดาร์ซี่นะครับมาแล้วมันมาอันติใส่ฮีโร่ฝั่งเราเราสามารถอันติใส่ดาร์ซี่ทันทีนะครับทำให้มันไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับก็เป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่สามารถแก้ทางได้ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการแนะนำฮีโร่ที่สามารถแก้ทางดาร์ซี่เมจสุดโกงตัวนี้ได้นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมนะครับว่าฮีโร่ตัวไหนมันแก้ทางดาร์ซี่ได้ดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ